ย่าจะไปไหนเขาเรียกว่าไมร่าโปรไงในการถ่ายทำยะกี่เทคอะหลายเทคอยู่สวัสดีครับผมชื่อไมร่าเดี๋ยวจะให้เกียงเลยต้อนรับอย่างเป็นทางการครับสู่รายการ RV Polix 2021 Summer ครับอยู่กับกระผมวินซี่ครับกระผมหมอครับเป็นแมตช์อัพวันนี้นะครับกับเป็นทางด้านของ World Esports ครับกับเจอกับทางด้านของมาเลเซียซีเอสครับสปอร์ตนั่นเองในคู่แรกมีอะไรครับเนี่ยวันนี้เป็นกำลังใจให้เพื่อนร่วมทีมใช่ไหมครับบอกสตรีมเลยครับชนะเท่านั้นถ้าไม่สตรีมก็คามุย และยืนนิ่งๆครับเข้าไปจบเกมจนได้ครับพีวอตอีสปอร์ตรุนแรงจริงๆเก็บไป 2-0 ครับพีวอตอีสปอร์ตไม่เป็นไรแพ้ช่างมันเรายังไม่แข็งพอก็ต้องทำให้แข็งพอยได้ถ้าสมมติเกม3ชนะแบบเน้นวงแหวนข้างหนึ่งเกม4ชนะ2ข้างเกม5ชนะนี่สาขาล้านเลยพี่นำ 4,000 แล้วสูสีแพ้สัก1ไฟต์เนี่ยพี่เงินเท่าอยากกดดันกูได้มาก่อนมึงช่วยเชียร์แบบให้กูแบบมีสุขภาพจิตที่ดีนะบอกว่าผมก็เชียร์อยู่คือกูอยากเชียร์แบบสบายใจอ่ะเกม5ก็นั่นแหละครับ3-2ทีมเราทีมเขายังอยู่บาเลนเซียไม่ใช่เหรอเพื่อนอีโวซื้อใจไปแล้วสามศูนย์ไปแล้วจริงๆอ่ะบาสกับฟอร์เรนติโน่แบบมหากาพย์สงครามล้างโลกมหากาพย์ถ้าเล่นตามแผนที่วางไว้นะชนะแน่หรอจะตามไม่ได้หรอบาเลเซียชนะหรอนั่นเป็นการรีเวิร์สสวีปกลับมาของบาเลเซีย 4FG Sport ครับตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ครับน้องไมร่าครับตอนนี้กินข้าวอยู่ครับหลังจากที่แพ้เอ้ยหลังจากที่ชนะครับผมมีคำถามนะพี่โจทำไมพี่ถึงได้ฉายาว่าเป็นของไหนอีโวล่ะครับ พี่โจเป็นคนที่เล่นดีมากเจอในเลนคือไม่กลัวเลยอ่ะชิวราชาเฟิร์สบัตนี่ไม่โดนไม่ใช่ฆ่าเขานะโดนเขาฆ่าตอนนี้ไม่โดนวันนี้ไม่โดนเกม1เกม2นี่บอกทุกคนไปเลยได้ไหมครับพี่คือไม่ต้องโกหกทุกคนนะเกม1เกม2ที่แพ้คือพี่ไตรดาพี่แขนแต่ว่า3 4 5คือผมเป็นคนมาดับแทนนี่คือมึงตอบให้กูหมดแล้วใช่ไหมใช่ตามนั้นแหละไปเปอร์ครับคิดไงบ้างที่ไมร่าเขาลง1-1คิดว่าเขาจะชนะไหมโดนผมไป4เกมนั่นเจ๋งอย่าไปเชื่อคิดว่าแมตช์แรกเราเจอใคร1-1ไม่นูนูก็บูนโอปิงเขาต้องเอาคนที่ฝีมือใกล้ๆกันใช่ไหมแปลกๆอ่ะไม่น่าจะไปแบบฮ่าๆหรือไปเข้มนี่ครับแมตช์แรกได้แชมป์แน่นอนเฮ้ยเฮ้ยแชมป์เต็ง8ชนะไปแล้วสำหรับตู้นูก่อนในเกมแรกอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแงบดูหัวร้อนแล้วเรียบร้อยเบิร์นบัตเขามี execute ทำได้ครับสำหรับแงบ1-1ชนะนูนูอุ้ยอัดเร็วพี่แปลกอะอย่าเพิ่งลงรอชนะก่อนเราเบื้องหลังการชนะ